ามช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนนมัสการพระคุณเจ้าที่เคารพอย่างสูงสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ WBTV ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการชั่วโมงข่าว WBTV วันนี้ค่ะประจำวันพุธที่14พฤศจิกายน2561วันขึ้น7ค่ำเดือน12นะคะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการของเราได้ตั้งแต่เวลา 11:00 นถึง 12:00 นและรับชมย้อนหลังค่ะในเวลา 20:00 นถึง 21:00 นวันนี้นะคะอยู่กับดิฉันบุญบุตรีแสงเดือนค่ะและเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมวันนี้ทางรายการของเราได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จากท่านพระอาจารย์พระครูโกศลวิบูลกิจวิปัสสนาจารย์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวาวันนี้ท่านจะได้มาให้ข้อคิดและข้อธรรมกับพวกเราค่ะนมัสการค่ะพระอาจารย์ขอเจริญพรพระอาจารย์คะในโลกยุคปัจจุบันนี้ตามข่าวหน้าหนังสือพิมพ์หรือว่าตาม Facebook โซเชียลต่างๆเรามักจะเห็นหนึ่งข่าวที่มีมาเป็นระยะนั่นก็คือเรื่องของการทำร้ายร่างกายกันที่เกิดจากความหึงหวงเกิดจากความโกรธแค้นบ้างค่ะพระอาจารย์ก็เกิดจากการขาดสติที่ไม่มีสติยังคิดด้วยความโกรธด้วยความโมโหนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องป้องกันสิ่งเหล่านี้ด้วยการเจริญสติแล้วก็แผ่เมตตาบ่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านใดที่มีลูกมีหลานก็จะต้องไม่ใช้ความรุนแรงนะกับเด็กๆและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าสื่อหรือเกมแม้แต่ละครต่างๆนะที่เกี่ยวกับความรุนแรงต้องระมัดระวังที่จะให้เขาได้ดูได้ชมสิ่งเหล่านั้นแหละมันจะฝังอยู่ในใจพอมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็จะใช้ความรุนแรงการป้องกันได้ดีที่สุดก็คือว่าต้องหมั่นเจริญเมตตาเป็นประจำนะเพราะว่าเมตตาทำเป็นเครื่องค้ำจุนโลกถ้าเรามีเมตตาแล้วการจะไปเบียดเบียนคนอื่นด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีก็จะไม่เกิดขึ้นนี่ก็เป็นข้อคิดดีๆนะคะจากท่านพระอาจารย์ในการเริ่มต้นวันนี้ค่ะและมาถึงข่าวสารของเราค่ะคุณผู้ชมในช่วงแรกนี้นะคะก็จะเป็นข่าวในวงการพระพุทธศาสนาและข่าวในคณะสงฆ์ค่ะเริ่มต้นกันที่ข่าวสารแรกนะคะพระมงคลวชิรากรพร้อมด้วยพระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณเข้าร่วมในการประชุมคณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาค่ะเมื่อวันอังคารที่13พฤศจิกายน2561เวลา 13:30 น.พระเดชพระคุณพระพรหมวชิรญาณกรรมการมหาเถรสมาคมประธานกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมมอบหมายให้พระมงคลวชิรากรเลขานุการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์และพระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์เข้าร่วมในการประชุมคณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาโดยมีพระราชวรเมธีประธานคณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาเป็นประธานในการประชุมครั้งที่4ประจำปี2561ณห้องประชุมชั้น3อาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำหลังที่2สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมโดยสำหรับการประชุมในครั้งนี้มีเรื่องเสนอเพื่อทราบประกอบด้วยการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของ13โครงการบวก1ได้แก่1โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาสู่สังคม2โครงการยกระดับหมู่บ้านรักษาศีล5 3โครงการวิปัสสนากรรมฐานเพื่อพัฒนาทุนมนุษย์4โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม5โครงการส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย6โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล7โครงการพระพุทธศาสนา 4.0 สมาร์ทการ์ดฐานข้อมูลศาสนบุคคล8โครงการส่งเสริมนวัตกรรมเชิงพุทธ9โครงการยกระดับขีดความสามารถศาสนบุคคล10โครงการพัฒนาศูนย์รวมองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนา11โครงการบริหารจัดการศาสนสมบัติระบบการเงินและการบัญชี
12โครงการวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม5สอ13โครงการสาธารณสงเคราะห์เพื่อสังคมและ14โครงการพัฒนาพุทธมณฑลสู่ศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลกค่ะในการนี้นายสมเกียรติธงศรีรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรองประธานกรรมการคนที่1นายณรงค์ทรงอารมณ์รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรองประธานกรรมการคนที่2และนายจีรวิทย์นิยมธรรมรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรองประธานกรรมการคนที่3เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ค่ะก็เป็นหนึ่งการประชุมค่ะพระอาจารย์สำหรับการประสานงานแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการด้านต่างๆถึง13บวก1ค่ะในวงการพระพุทธศาสนาค่ะก็การปฏิรูปพระพุทธศาสนาก็จะมีเป็นประจำอยู่แล้วแต่ครั้งนี้ก็เป็นการประชุมเพื่อที่จะดำเนินการในขั้นต่อๆไปซึ่งถ้าเราดูข่าวตามทั่วๆไปก็จะไม่ทราบว่าทางพระพุทธศาสนานะมีการปฏิรูปมีการเปลี่ยนแปลงมีการพัฒนาอย่างไรบ้างก็จะไม่ค่อยมีข่าวเท่าไหร่ตามข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ต่างๆแต่ว่าจริงๆแล้วการขับเคลื่อนในการปฏิรูปพระพุทธศาสนานะก็จะมีอยู่เป็นประจำนะซึ่งทางสถานีของเราก็จะได้นำเสนอรายงานให้กับญาติโยมสาธุชนได้รับชมได้รับฟังอยู่เป็นประจำโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเกี่ยวกับโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ก็ดีเราถือว่าเราได้รายงานเป็นประจำทั่วประเทศซึ่งปัจจุบันนี้ก็กำลังเข้มข้นเพื่อที่จะให้ทุกคนนั้นได้เข้าสู่โครงการแล้วก็เพื่อที่จะให้ทุกคนนั้นมีศีลธรรมหรือมีธรรมาภิบาลส่วนในด้านอื่นๆก็เช่นเดียวกันก็จะมีการประชุมมีการแล้วก็ขับเคลื่อนกันอยู่ตลอดแต่ว่าเป็นที่น่าเสียดายว่าสื่อต่างๆนั้นก็ไม่ได้นำเสนอข่าวในด้านนี้เท่าไหร่นะสิ่งที่จะนำเสนอข่าวมักจะเป็นเรื่องของการเมืองเศรษฐกิจแล้วก็สังคมโดยเฉพาะเรื่องของอาชญากรรมหรือบุคคลแวดวงในสังคมมากกว่าเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมที่ชมรายการของข่าวของเรานั้นก็จะได้นำเสนอเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาให้มีว่ามีความก้าวหน้าเป็นอย่างไรไปกันต่อที่ข่าวสารต่อมาค่ะคุณผู้ชมพระสงฆ์นะคะพร้อมด้วยคณะศิษยานุศิษย์จำนวนมากร่วมเดินเท้าในขบวนอัญเชิญสรีระพระเทพยานโมลีกลับวัดโดยมีระยะทางกว่า 1.6 กิโลเมตรค่ะเมื่อวันที่13พฤศจิกายน2561เวลา 9:39 น.ที่วัดทุ่งหวังในตำบลทุ่งหวังอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาคณะสงฆ์จังหวัดสงขลาได้จัดขบวนอัญเชิญสรีระพระเทพยานโมลีเจ้าอาวาสวัดสายขาวจังหวัดสงขลากลับวัดหลังท่านมรณภาพด้วยอาการสงบจากภาวะหัวใจล้มเหลวที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์เมื่อวันที่9พฤศจิกายนสิริอายุ16ปี65พรรษาด้วยขบวนเกียรติยศโดยมีพระภิกษุสามเณรนักเรียนนักศึกษาและพุทธศาสนิกชนร่วมเดินเท้าในขบวนเกียรติยศครั้งนี้โดยระยะทางจากวัดทุ่งหวังในตำบลทุ่งหวังอำเภอเมืองสงขลาระยะทางกว่า 1.6 กิโลเมตรไปยังวัดทรายขาวตำบลทุ่งหวังอำเภอเมืองสงขลาและในเวลา 12:30 น.ถึง 16:30 น.ได้ประกอบพิธีขอขมาศพต่อจากนั้นคณะสงฆ์ศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนส่งน้ำศพพระเทพยานโมลีและในเวลา 16:50 น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงสงศพณศาลาการเปรียญวัดทรายขาวตำบลทุ่งหวังอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาโดยมีนายวีระนันท์เพ็งจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงสงศพพระเทพยานโมลีและในวันที่19พฤศจิกายนจะมีพิธีบำเพ็ญกุศลปิดศพในเวลา 12:30 น.สำหรับพระเทพยานโมลีเกจิอาจารย์เป็นผู้ก่อตั้งพุทธมณฑลประจำจังหวัดสงขลาตำบลน้ำน้อยอำเภอหาดใหญ่ท่านได้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาภายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงประเทศมาเลเซียโดยการสร้างวัดและส่งพระภิกษุเข้าจำพรรษาเป็นประจำทุกปี
พระเทพยานบุรีได้รับการถวายปริญญาโทพุทธศาสตร์บัณฑิตพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยรับถวายปริญญาโทศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาการพัฒนาชุมชนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลารับการถวายปริญญาเอกการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จากมหาวิทยาลัยทักษิณขอขอบคุณคุณณภาลัยชูศรีผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดสงขลาค่ะและมาถึงข่าวสารต่อมานะคะคุณผู้ชมเป็นการประชุมค่ะโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้จัดการประชุมคณะทำงานจัดพิธีเปิดสอบธรรมศึกษาประจำปีการศึกษา2561เมื่อวันจันทร์ที่12พฤศจิกายน2561เวลา14นาฬิกาที่อาคารราชวิริยาลังการวัดไร่ขิงพระอารามหลวงอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมกองพุทธศาสนศึกษาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดการประชุมคณะทำงานจัดพิธีเปิดสอบธรรมศึกษาปีการศึกษา2561ธรรมศึกษาก้าวไกลเยาวชนไทยเข้มแข็งโดยมีพระเทพมหาเจติยาจารย์เจ้าคณะจังหวัดนครปฐมและพระเทพศาสนาภิบาลรองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐมเป็นประธานในการประชุมโดยสำหรับการประชุมในครั้งนี้คณะทำงานจัดพิธีเปิดสอบธรรมศึกษาในครั้งนี้เป็นการเตรียมงานแถลงข่าวโครงการสอบธรรมศึกษาปีการศึกษา2561ธรรมศึกษาก้าวไกลเยาวชนไทยเข้มแข็งซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่16พฤศจิกายนเวลา14นาฬิกาณห้องประชุม2ชั้น1อาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำหลังที่2สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมและพิธีเปิดโครงการสอบธรรมศึกษาปีการศึกษา2561ธรรมศึกษาก้าวไกลเยาวชนไทยเข้มแข็งในวันพฤหัสบดีที่29พฤศจิกายนเวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.ณวัดไร่ขิงพระอารามหลวงอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมโดยจะมีการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ช่อง9 MCOT HD ค่ะโดยในการนี้พระมงคลเมธาวัฒน์เลขานุการรองแม่กองธรรมสนามหลวงนายบุญเชิดกิตติธารังกูลผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐมและนายวิวัฒน์ชูศรีจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาเข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ด้วยค่ะก็ถือเป็นการสอบนะคะธรรมศึกษาที่ได้ให้เยาวชนได้หันมาสนใจแล้วก็มีโอกาสได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนต่างๆในทางพระพุทธศาสนาค่ะพระอาจารย์ก็ที่มีคำว่าธรรมศึกษาก้าวไกลเยาวชนไทยเข้มแข็งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าคิดนะเพราะว่าปัจจุบันนี้เยาวชนนั้นมีความอ่อนไหวนะกับสื่อกับสังคมต่างๆมากมายนะเพราะว่ามีสิ่งที่ยั่วยุที่จะทำให้เด็กๆเยาวชนนั้นหลงร่าเริงในการละเล่นในการดูในการเที่ยวในการสนุกสนานต่างๆซึ่งการศึกษาธรรมศึกษาก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะที่จะได้ช่วยขัดเกลาจิตใจให้กับเยาวชนนั้นให้มีความเข้มแข็งนะมากขึ้นถ้าหากว่าเรายังปล่อยให้เด็กๆนั้นนะได้หลงอยู่กับการละเล่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นการบันเทิงหรือเป็นเกมแล้วก็สื่อต่างๆนะปัจจุบันนี้ซึ่งถือว่าเป็นสื่อสีเทาค่อนข้างที่จะมากที่จะลงให้เด็กนั้นมัวเมาถ้าหากว่าเด็กนั้นได้เรียนได้และได้ปฏิบัติธรรมนะก็คงจะต้องช่วยขัดเกลานะจิตใจให้เขามีความเข้มแข็งและก็อดทนปัจจุบันนี้เด็กนั้นมีความอ่อนไหวมากมีเรื่องอะไรนิดหน่อยก็มีปัญหากันแล้วแล้วก็ไม่สามารถจะควบคุมตัวเองได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการเล่นเกมนะถือว่าเด็กนั้นเข้าถึงได้ง่ายซึ่งพ่อแม่ผู้ปกครองบางครั้งนี่ไม่ค่อยเข้าใจนะก็คิดว่าเด็กเล่นเกมอยู่ที่บ้านก็ดีแล้วนะดีกว่าที่จะไปไม่ได้เกเรอยู่ข้างนอกอยู่ไกลสายตาแต่จริงๆอยู่ในบ้านอยู่กับเกมแล้วก็ต้องดูด้วยเพราะว่าเด็กนั้นบางทีก็ติดเกมอย่าว่าแต่เด็กเลยแม้แต่ผู้ใหญ่ปัจจุบันนี้อยู่ว่างไม่ได้ก็ต้องหันเอามือถือน่ะ
มาเล่นเกมบ้างมันก็มีหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเกมหรือการเล่นไลน์อะไรต่างๆก็ทำให้เขาไม่มีสังคมนะเด็กก็เลยไม่มีสังคมไม่ได้ไปเผชิญหน้ากับอุปสรรคกับปัญหาต่างๆพอเจออุปสรรคหรือปัญหาต่างๆนั้นก็แก้ปัญหาไม่ได้ไม่มีความอดทนถ้าหากว่าเราได้ให้เด็กนั้นได้ศึกษาธรรมศึกษาซึ่งปัจจุบันนี้ทางด้านแม่กองทัพกับกระทรวงศึกษาธิการก็ได้ทำ MOU กันอยู่ก็คือจะให้เด็กในกระทรวงศึกษาธิการนั่นนะได้เรียนหนังสือได้เรียนธรรมะโดยมีพระหรือครูบาอาจารย์ที่ได้รับการอบรมเนี่ยเข้าไปสอนหลักสูตรธรรมศึกษาในโรงเรียนซึ่งตอนนี้ก็ใกล้ที่จะสอบแล้วจะสอบวันที่29ที่จะถึงนี้ก็ในช่วงนี้ก็เรียกว่ามีการอบรมมีการเรียนอย่างเข้มข้นแต่จริงๆเราก็จะมีเรียนตั้งแต่เดือนพฤษภาตั้งแต่เปิดเทอมมาแล้วแต่ว่าตอนนี้ก็ส่วนหน้าก็จะเรียกว่าเป็นการติวนะเพื่อที่ให้เด็กนั้นได้มีความกระตือรือร้นแล้วก็เป็นการทบทวนพร้อมที่จะสอบเพราะฉะนั้นการสอบธรรมศึกษานี่ก็พ่อแม่ผู้ปกครองก็ต้องสนับสนุนโรงเรียนสถานศึกษาก็ต้องสนับสนุนอย่าไปคิดว่าเสียเวลาซึ่งเวลาตรงนี้ถ้าหากว่าเด็กได้เรียนธรรมะและได้ปฏิบัติธรรมนะจะเป็นภูมิคุ้มกันจะทำให้เขาเป็นคนที่เข้มแข็งในการที่จะศึกษาเราเรียนที่จะฝึกฝนตัวเองจะเข้มแข็งที่จะต่อสู้ต่อต้านระวังกับสิ่งแปลกปลอมคืออบายมุขอะไรต่างๆที่เข้ามาซึ่งก็มั่นใจว่าคงจะทำให้เยาวชนนั้นเป็นไปตามสโลแกนที่ว่าธรรมะศึกษาก้าวไกลเยาวชนไทยเข้มแข็งและมาต่อกันที่ข่าวสารต่อมาค่ะคุณผู้ชมที่สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติเตรียมถวายตำแหน่งผู้อุปถัมภ์ UNHCR ด้านสันติภาพและเมตตาธรรมแก่ท่านพระว.วชิระเมธีค่ะเมื่อวันที่13พฤศจิกายนนางสาวอรุณีอัชชกุลวิสุทธิ์ผู้อำนวยการแผนกส่งเสริมความร่วมมือภาคเอกชนประเทศไทยสำนักข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทยเปิดเผยว่าสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติเตรียมถวายตำแหน่งผู้อุปถัมภ์ UNHCR ด้านสันติภาพและเมตตาธรรมแก่พระมหาวุฒิชัยวชิระเมธีหรือท่านว.วชิระเมธีซึ่งเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งอันทรงเกียรติระดับโลกในวันที่15พฤศจิกายนที่สำนักงานใหญ่ UNHCR เมืองเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์นอกจากนี้ในวันที่19พฤศจิกายนสำนักข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทยได้จัดงานมุทิตาจิตพระมหาวุฒิชัยเป็นการพิเศษด้วยค่ะด้านนางสาวอรุณีกล่าวต่ออีกว่าพระมหาวุฒิชัยจะเป็นผู้อุปถัมภ์ UNHCR ด้านสันติภาพและเมตตาธรรมเพราะเชื่อว่าสันติภาพจริงๆเกิดขึ้นจากตัวเราวิธีการคือจะเทศเกี่ยวกับเรื่องโลกทั้งผองเป็นพี่น้องกันเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราเป็นแบบนั้นเราก็จะให้ความสนใจผู้ลี้ภัยมากขึ้นในแง่ที่ว่าผู้ลี้ภัยก็เป็นเพื่อนมนุษย์เหมือนกันกับเราด้วยเหตุนี้พระมหาวุฒิชัยจึงมีความรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เพื่อให้โลกมีสันติภาพค่ะก็เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ทีเดียวนะคะพระอาจารย์สำหรับการมอบนะคะถวายตำแหน่งผู้อุปถัมภ์ UNHCR ให้กับท่านว.วชิระเมธีในด้านสันติภาพและเมตตาธรรมค่ะก็เป็นที่ยอมรับกันว่าในยุคนี้ท่านว.ที่เป็นพระที่มีบทบาทในเรื่องของการแสดงธรรมที่เข้าถึงคนรุ่นใหม่รุ่นเก่าและทุกรุ่นได้ง่ายแล้วก็เข้าใจง่ายนะท่านก็ถือว่ามีผลงานจะเป็นเรื่องของการบรรยายก็ดีเรื่องของหนังสือก็ดีซึ่งได้นะแสดงธรรมแก่ญาติโยมแล้วก็ได้ผลิตหนังสือออกมาแจกจ่ายให้กับประชาชนได้ศึกษาและได้ปฏิบัติแล้วก็ได้ทำกิจกรรมเป็นประจำที่ไร่เชิงตะวันก็เป็นการสร้างสันติภาพนะก็ให้เกิดสันติสุขขึ้นมาได้นะเพราะว่าสันติภาพนั้นพระพุทธเจ้าก็ได้สอนให้คนมีสันติภาพแต่ก่อนที่จะทำให้เกิดสันติภาพ
ภายนอกก็ต้องเกิดสันติภาพภายในคำว่าสันติภาพก็คือความสงบนะความสงบนั้นถ้าข้างนอกมันวุ่นวายถ้าหากว่าข้างในใจเนี่ยมันยังไม่สงบมันก็ไม่อาจที่จะทำความสงบให้เกิดขึ้นจากภายนอกได้นะท่านก็จึงสอนตามหลักของพระพุทธเจ้านะที่ว่าต้องสร้างสันติภาพคือความสงบนั้นนะให้เกิดขึ้นในใจก่อนนะมีเมื่อมีจิตใจที่สงบแล้วเนี่ยก็จะแสดงออกถึงความสงบทางด้านกายก็คือไม่เบียดเบียนกันก็แสดงออกถึงความสงบทางด้านวาจาก็คือไม่นะเบียดเบียนผู้อื่นด้วยคำพูดนะรวมทั้งไม่เบียดเบียนผู้อื่นด้วยข้อความหรือรูปภาพต่างๆนะซึ่งปัจจุบันเนี้ยเราจะเห็นได้ว่าความวุ่นวายเกิดขึ้นเกิดจากจิตใจของคนที่ไม่สงบนั่นเองซึ่งถ้าหากว่าได้ฝึกจิตใจนั้นให้เกิดความสงบแล้วนะก็จะควบคุมพฤติกรรมทั้งทางกายและวาจาได้ก็จึงถือว่าน่าภาคภูมิใจในที่พระสงฆ์ไทยที่ได้มีบทบาทในระดับโลกนะที่จะเป็นผู้ได้นำคำสอนของพระพุทธเจ้านะไปสู่นะชาวโลกนะจริงๆแล้วก็มีหลายรูปแต่ว่าท่านวุฒิชัยนั้นก็ถือว่ามีบทบาททั้งในแง่ของสื่อต่างๆก็เป็นที่ยอมรับจะเห็นได้ว่าท่านก็มีรายการทางด้านทีวีของท่านเองที่ไปออกรายการต่างๆแล้วก็มีผลิตหนังสือออกมาเรื่อยๆซึ่งหนังสือแต่และเล่มนั้นก็ถือว่าได้รับการนิยมแล้วก็พิมพ์มาหลายๆครั้ง 20-30 ครั้งก็มีก็แสดงให้เห็นว่าเป็นที่ยอมรับก็ต้องขออนุโมทนาแสดงมุทิตาจิตต่อท่านพระมหาวุฒิชัยด้วยนะซึ่งท่านก็จะจัดกิจกรรมเป็นประจำนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงตอนนี้หนาวๆอย่างนี้ที่ไร่เชิงตะวันที่จังหวัดเชียงรายก็มีผู้ที่ไปศึกษาดูงานของท่านแล้วก็ไปปฏิบัติธรรมท่านท่านก็จะจัดกิจกรรมเป็นประจำนะท่านใดถ้าได้ไปทางจังหวัดเชียงรายซึ่งอีกไม่กี่วันก็จะมีงานแข่งขันกีฬาแห่งชาตินะก็ถ้าใครได้ไปหรือได้ไปเที่ยวตามภูเขาตรงทางภาคเหนือเนี่ยไปทางเชียงรายก็แวะไปชมที่ไร่เชิงตะวันของท่านแล้วก็จะได้เห็นว่าท่านมีผลงานเป็นที่ยอมรับสมเหมาะสมนะกับที่จะได้รับการถวายตำแหน่งนี้และนี่ก็คือข่าวสารทั้งหมดนะคะในช่วงแรกของชั่วโมงข่าว WBTV ค่ะสำหรับช่วงที่2นะคะเรายังมีข่าวสารอีกมากมายค่ะที่จะมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้รับชมกันต่อแต่ตอนนี้เราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะสนับสนุนช่วงข่าวโดย Nature Gift เจษฎาเทคนิคมิวเซียมพิพิธภัณฑ์ยานยนต์และเทคโนโลยี www.jetsadatechnicmuseum.comสนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-675-7134ผลิตภัณฑ์ PPI ซินไบโอติกสำหรับไก่เป็ดช่วยในเรื่องของระบบย่อยลดอาการท้องเสียสร้างภูมิต้านทานไก่เจริญเติบโตเร็วโดยไม่พึ่งยาปฏิชีวนะและช่วยลดกลิ่นเหม็นของมูลสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพพิเศษเฉพาะ20สายแรกสามารถซื้อ TPI ซินไบโอติกสำหรับไก่เป็ดได้ในราคาที่ถูกกว่ามีให้เลือกถึง3ขนาดด้วยกันแบบขวด600ซีซีแพ็ค6ขวดปกติราคา396บาทเหลือเพียง350บาทแบบกระปุก1ลิตรแพ็ค6กระปุกปกติราคา720บาทเหลือเพียง640บาทและแบบถัง20ลิตรแพ็ค6ถังปกติราคา 12,000 บาทเหลือเพียง 1,800 บาทพร้อมจัดส่งฟรีในเขตกรุงเทพปริมณฑลและสระบุรีโทรหาเราตอนนี้ที่คอลเซ็นเตอร์092-281-2919 092-281-2920 ปลอดโรคปลอดสารเคมีปลอดสารปฏิชีวนะส่งเสริมคุณภาพชีวิตเดี๋ยวมันเป็นตัวประหลาดใช่ไหมบนเขามีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ตำนานเล่าว่าผู้ใดแบกน้ำขึ้นไปเติมให้เต็มเทพเจ้าจะปรากฏมามอบพรวิเศษ
ุนจำกัดเนเจอร์กิฟต์711พลิกวิกฤตบ่อกุ้งด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก TPI เพียงใช้นาทูอควาในช่วงของการเตรียมบ่อ100กิโลกรัมต่อไร่สาดให้ทั่วบ่อก่อนปล่อยกุ้งเพื่อฆ่าเชื้อและปรับสภาพของดินน้ำให้เหมาะสมจากนั้นในระหว่างการเลี้ยงกุ้งให้ใช้นาทูอควา15กิโลกรัมต่อไร่ทุกๆ3วันเพื่อควบคุมค่า PS ให้คงที่และช่วยให้กุ้งลอกคราบได้ดียิ่งขึ้นแล้วใช้ซุปเปอร์โนโนไมท์ที่อุดมไปด้วยแคลเซียมและแมกนีเซียมปรับสมดุลระบบนิเวศของดินและทำสีน้ำจากนั้นใช้ TPI ซินไบโอติกสำหรับกุ้งคุกกับอาหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยและการดูดซึมอาหารช่วยให้ระบบลำไส้สมบูรณ์สามารถป้องกันโรคขี้ขาวในกุ้งได้ดีจากนั้นใช้ฮิวมัสสัตว์น้ำและไมโครมน็อกสำหรับสัตว์น้ำทุกๆ 5-7 วันเพื่อป้องกันแบคทีเรียที่เป็นพาหะของเชื้อ EMS ช่วยให้กุ้งแข็งแรงต้านทานโรคสูงทั้งยังควบคุมค่า PS เพิ่มค่าอัลคาไลและแคลเซียมในบ่อนอกจากนี้ยังมีโทโบดูโนไมท์ที่ช่วยปรับอุณหภูมิของน้ำในบ่อให้สูงขึ้นทั้งนี้เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดควรใช้ผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก TPI ทั้งหมดนี้ควบคู่กันเพียงเท่านี้กุ้งของท่านก็จะแข็งแรงโตไวเปลือกแข็งไวได้น้ำหนักเร็วสนใจติดต่อ02-678-6888หรือเว็บไซต์ TPI Pooleen หมดห่วงเรื่องประหยัดพลังงานเพิ่มความสวยงามให้กับชายคาที่พักอาศัยด้วยผลิตภัณฑ์ไม้สังเคราะห์ไม้ระแนง TPI ใช้งานได้หลากหลายทำได้ทั้งฝ้าภายในและภายนอกรวมถึงฝ้าเสาะร่องช่วยระบายอากาศและลดความร้อนใต้หลังคาทำให้อากาศปลอดโปร่งทนทานติดตั้งง่ายปลอดภัยจากปลวกและแมลงนอกจากนี้ด้วยคุณสมบัติของไม้ที่ตรงไม่บิดงอจึงสามารถใช้เป็นไม้ตกแต่งหรือไม้บังตาสร้างความสวยงามได้อย่างลงตัวสอบถามเพิ่มเติมคอลเซ็นเตอร์026786547-52หรือทางเว็บไซต์ TPI Pooleen กลับมาแล้วค่ะกับรายการสุดยอดพุทธมามกะรายการตอบปัญหาธรรมะสำหรับเด็กๆที่มีทั้งความรู้ควบคู่ไปกับความสนุกสนานกับหลากหลายโจทย์การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะเติมบัตรคำตอบศาสนพิธีในภาคปฏิบัติและการแข่งขันอื่นๆรวมทั้งความรู้อีกมากมายพบกับคำตอบเหล่านี้ได้และร่วมรับชมความเก่งของน้องๆในรายการสุดยอดพุทธมามกะทุกวันอาทิตย์เวลา 12:00 น.ที่นี่ทางสถานี WBTV เร็วๆนี้ทำช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของชั่วโมงข่าว WBTV ค่ะมาเริ่มต้นกันที่ข่าวสารแรกของเราในช่วงนี้นะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาค่ะร่วมงานทอดกฐินสามัคคีประจำปี2561ณศูนย์ศึกษาสมุนไพรสมเด็จพระพุทธาจารย์ค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่11พฤศจิกายน2561สมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามประธานฝ่ายสงฆ์ได้มอบหมายให้ท่านเจ้าคุณพระสุขุมธรรมเวทีเจ้าคณะอำเภอคอนบุรีเจ้าอาวาสวัดจระเข้หินจังหวัดนครราชสีมาเป็นตัวแทนไปในพิธีทอดกฐินสามัคคีประจำปี2561ณศูนย์ศึกษาสมุนไพรสมเด็จพระพุทธาจารย์การนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานายวิเชียรจันทระโนไทยได้มอบหมายให้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานางปิยฉัตรอินสว่างเป็นตัวแทนต้อนรับท่านเจ้าคุณพระสุขุมธรรมเวทีและร่วมเป็นเกียรติในงานพร้อมทั้งถวายเครื่องไทยธรรมพร้อมด้วยนายชัยวัฒน์เหล็กจันอัดปลัดอาวุโสอำเภอสีคิ้วร่วมเป็นเกียรติในงานโดยมีคุณอัมพรประสบทรัพย์และคุณสุพรประสบทรัพย์เป็นเจ้าภาพใหญ่ในการทอดกฐินสามัคคีประจำปี2561พร้อมกันนี้ยังมีเจ้าภาพร่วมจากหลากหลายหน่วยงานด้วยกันอาทิกลุ่มบริษัท Search Entertainment จำกัดผู้ผลิตรายการเรื่องเด่นเย็นนี้ผู้จัดแสดงคอนเสิร์ต TV 3สัญจร Power Team Concert ครอบครัวดนตรีผู้ผลิตรายการวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz และ F3 แฟนคลับจากไทย TV 4ช่อง3บริษัทไทย Independent Network Agency จำกัด
กลุ่มบริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนสายหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์สายบริษัท ICC International จำกัดมหาชนพนักงานกลุ่มบริษัทในเครือสหพัฒน์ตลอดจนสายศิษยานุศิษย์ต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยมียอดเงินรวมของกฐินสามัคคีประจำปีนี้ทั้งหมด 877,142.75 บาทโดยศูนย์ศึกษาสมุนไพรสมเด็จพระพุทธาจารย์ตั้งอยู่หมู่6ตำบลสีคิ้วอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาได้มีการริเริ่มบุกเบิกขึ้นเมื่อปี2555โดยคุณเสาวนีบุญนาคเป็นผู้มอบที่ดินจำนวน9ไร่ถวายให้กับท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามจากนั้นท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์จึงได้ทำการมอบหมายให้ท่านพระครูวิจารณ์โกศลซึ่งเป็นเลขาสนองงานของท่านเจ้าประคุณสมเด็จเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าวมาตั้งแต่ปี2555เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์ในการใช้พื้นที่แห่งนี้ในการปลูกพืชสมุนไพรไทยเพื่อใช้เป็นสถานที่ศึกษาหาความรู้ในเรื่องของสมุนไพรและยังให้ประโยชน์ในด้านของการรักษาโรคต่างๆในอนาคตตามรอยศาสตร์ของพระราชาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ในการดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ตั้งแต่เริ่มศูนย์จนถึงปัจจุบันผ่านไปได้ด้วยดีด้วยความอนุเคราะห์จากญาติโยมและคณะศิษยานุศิษย์จากทุกสารทิศของท่านพระครูวิจารณ์โกศลจนทำให้ทางศูนย์สามารถสร้างอาคารอเนกประสงค์ได้5หลังพร้อมทั้งสามารถขุดสระน้ำเพื่อกักเก็บน้ำในช่วงฤดูฝนและใช้ประโยชน์ในพื้นที่การเพาะปลูกของศูนย์ในฤดูแล้งค่ะขอขอบคุณคุณไพฑูรย์คาบพิมายผู้สื่อข่าวจากจังหวัดนครราชสีมาค่ะก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีนะคะพระอาจารย์สำหรับหน้าของการทอดกฐินซึ่งก็มียอดกฐินถึง 870,000 กว่าบาทแล้วก็พื้นที่นี้ก็ยังเป็นพื้นที่ของการศึกษาสมุนไพรด้วยค่ะพระอาจารย์ก็ต้องอนุโมทนาท่านคณะเจ้าภาพแล้วก็ผู้ร่วมบุญงานกฐินครั้งนี้ถือว่าเป็นการได้บุญได้กุศลแล้วก็ที่สำคัญก็คือเรื่องของสมุนไพรถือว่าสำคัญมากนะปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่าสมุนไพรของเราบางชนิดบางอย่างนะก็หายไปก็มีหลายอย่างก็ตอนนี้เราก็กำลังเรียกร้องให้นำสมุนไพรเข้ามาแต่ที่เป็นข่าวคลึกโครมตอนนี้ก็คงเป็นเรื่องของกัญชาแต่ก็หลายๆท่านก็อย่าไปคิดว่าเอ๊ะเขาจะให้กัญชาเนี่ยปลูกแล้วเป็นสมุนไพรมารักษาโรคก็ไม่ต้องอยู่ในการควบคุมนะมันไม่ใช่ว่าจะต้องพอเห็นข่าวบางทีไม่รู้รายละเอียดก็ไปปลูกแล้วก็ไปจำหน่ายไปใช้ว่าผิดวัตถุประสงค์ไม่ได้เพราะนั้นหลายๆอย่างกัญชาก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะได้นำมาเป็นยาที่จะดูแลคนไข้หลายๆอย่างคนผู้ป่วยนะหลายๆอย่างก็เรามีมากมายสมุนไพรเรียกว่าเป็นพื้นที่ที่ในประเทศไทยของเรานั้นมีสมุนไพรนี่มากมายเหลือเกินแต่ว่าส่วนมากชาวบ้านก็จะไม่ค่อยรู้ว่าเป็นสมุนไพรก็จะเป็นพืชผักสวนครัวก็นำมารับประทานเพราะนั้นการรับประทานสมุนไพรหรือพืชต่างๆเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันบางอย่างเนี่ยถ้ารับประทานมากมันก็อาจจะมีปัญหาแต่ว่าถ้าเรารู้จักที่จะบริหารในการใช้พืชผักสมุนไพรเนี่ยก็คืออย่าไปซ้ำๆซากๆเนี่ยอย่างเราทานอาหารก็เช่นเดียวกันเนี่ยก็ต้องให้มีหลากหลายแล้วก็ไม่ซ้ำซากถ้าซ้ำซากนะบางอย่างมีปริมาณที่มากไปมันก็จะทำให้มีปัญหาต่อสุขภาพแต่ถ้าหากว่าอันไหนถ้ามันขาดไปมันก็มีปัญหาต่อสุขภาพเราก็ต้องศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าใครที่จะรักษาสมุนไพรก็ต้องศึกษากับผู้ที่เขามีความเชี่ยวชาญในเรื่องสมุนไพรว่าควรจะรับประทานขนาดไหนควรจะรับประทานเวลาไหนเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จำนวนปริมาณเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็ช่วงของการทานก็มีความสำคัญนะช่วงเช้ากลางวันเย็นหรือว่าตอนไหนเนี่ยถ้าเราไปทานผิดเวลาบางครั้งมันก็อาจจะเกิดโทษก็ได้หรือบางครั้งถ้าไปทานมากเกินไป
ก็อาจจะมีปัญหาเพราะนั้นการที่ได้สร้างศูนย์ศึกษาสมุนไพรเนี่ยก็ถือว่าจะทำให้ประชาชนได้เรียนรู้ถึงคุณค่าของสมุนไพรแล้วก็จะรู้จักการใช้และเมื่อเรารู้จักการใช้ก็จะทำให้มีสุขภาพดีก็ต้องขออนุโมทนาที่ญาติโยมสาธุชนหลายๆท่านได้ให้ความอุปถัมภ์แล้วก็ได้ไปร่วมทอดกฐินในครั้งนี้ก็ถือว่าได้บุญได้กุศลแล้วก็จะได้สุขภาพด้วยค่ะคุณผู้ชมก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นหนึ่งอย่างในสังคมไทยของเรานะคะมาถึงอีกหนึ่งเรื่องราวที่จังหวัดยโสธรค่ะชาวบ้านกระจายนะคะรวมพลังค่ะแห่งศรัทธาชาวบ้านผู้ใจบุญค่ะร่วมกันทอดกฐินสามัคคีพร้อมกับร่วมกันบริจาคเงินสมทบทุนตามกำลังศรัทธาเพื่อนำมาพัฒนาทาสีซุ้มประตูและกำแพงวัดบ้านเกิดค่ะเมื่อวันที่13พฤศจิกายน2561ชาวบ้านกระจายหมู่ที่3ตำบลกระจายอำเภอป่าติ้วจังหวัดยะโสธรร่วมกันทอดกฐินสามัคคีพร้อมกับร่วมกันบริจาคเงินสมทบทุนตามกำลังศรัทธาเพื่อนำเงินจากญาติโยมและลูกหลานที่ได้เดินทางไปทำงานอย่างต่างถิ่นได้ร่วมกันบริจาคตามกำลังศรัทธาเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 237,317 บาทโดยจะนำเงินทั้งหมดที่ได้จากการสมทบทุนในครั้งนี้นำมาพัฒนาวัดบ้านเกิดแบ่งทาสีซุ้มประตูและกำแพงวัดที่ก่อสร้างมาตั้งแต่ปี2514ขึ้นมาใหม่เนื่องจากสีเก่าได้เสื่อมสภาพจืดจางลงจึงต้องมีการทาสีขึ้นมาใหม่ณวัดกระจายนอกบ้านกระจายตำบลกระจายอำเภอป่าติ้วจังหวัดยโสธรโดยมีพระครูพัฒนธรรมกิจรองเจ้าคณะอำเภอป่าติ้วจังหวัดยโสธรเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยบรรยากาศภายในงานของการทำบุญในครั้งนี้เป็นไปอย่างคึกคักประชาชนร่วมสมทบบุญกันเป็นจำนวนมากพระครูพัฒนธรรมกิจรองเจ้าคณะอำเภอป่าติ้วจังหวัดยโสธรกล่าวว่าวันนี้เป็นวันดีที่ชาวบ้านในชุมชนรวมถึงลูกหลานของชาวบ้านกระจายที่ได้เดินทางไปทำงานยังต่างถิ่นอยู่ทั่วทุกสารทิศในประเทศไทยได้มาร่วมกันทำบุญทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้พร้อมกับร่วมกันบริจาคเงินตามกำลังศรัทธาเพื่อเข้ามาพัฒนาวัดบ้านเกิดทาสีกำแพงวัดและซุ้มประตูวัดที่ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี2514ซึ่งขณะนี้สีเดิมนั้นได้เก่าเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาจึงต้องมีการทาสีใหม่เพื่อให้เกิดความสวยงามตามศรัทธาของชาวบ้านและลูกหลานกระจายหมู่ที่3ที่ต้องการโดยทางวัดและคณะกรรมการจะได้เร่งจัดหาช่างเข้ามาดำเนินการทาสีกำแพงวัดรวมถึงซุ้มประตูวัดและจุดต่างๆต่อไปค่ะขอขอบคุณคุณไพฑูรย์บุญมาผู้สื่อข่าวจากจังหวัดยโสธรค่ะก็เป็นการร่วมบุญนะคะร่วมบุญของชาวบ้านที่พอโตขึ้นมาไปทำงานยังต่างถิ่นก็กลับมาบูรณะวัดบ้านเกิดค่ะพระอาจารย์ก็ต้องอนุโมทนาแล้วก็ถือว่าตอนนี้วันเสาร์วันอาทิตย์เราจะเห็นได้ว่าคนก็จะออกจากกรุงเทพกันเยอะเพราะจะไปทอดกฐินตามภูมิลำเนาเดิมของตัวเองก็ถือว่าเป็นบุญประเพณีที่รวมญาติอีกงานหนึ่งนะที่ได้พร้อมใจกันแล้วก็จะถูกปัจจัยต่างๆที่ได้นะก็จะได้นำไปบูรณะปฏิสังขรณ์ในวัดนั้นๆก็ถือว่าเป็นประเพณีที่สวยงามก็ทำให้พบปะกันให้เกิดความรักความสามัคคีกันก็จะเห็นได้ว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นต่างจังหวัดเนี่ยก็จะมีขบวนกฐินที่แห่ไปรอบหมู่บ้านนะก่อนที่จะถวายก็มีบางทีก็มีขบวนรำขบวนฟ้อนก็มีความสวยงามซึ่งก็จะทำให้เกิดความคลึกคลื้นขึ้นมาแล้วก็รักษาศิลปะวัฒนธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของศิลปะนะที่มีความสวยงามในเรื่องของการฟ้อนการรำแบบไทยๆและบางแห่งเขาก็น่ารักเขาก็ให้ผู้สูงวัยเนี่ยได้มาฟ้อนด้วยอย่างทางภาคเหนือบางแห่งเนี่ยก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายก็จะทำให้ผู้สูงวัยนั้นไม่เหงาไม่เป็นโรคซึมเศร้าได้พบปะกันจริงที่ว่าในต่างจังหวัดเขาจัดงานอะไรต่างๆนั้นอ่ะเขาไม่ต้องมีบริษัทออร์แกไนซ์นะชาวบ้านก็จะมาช่วยกันจะเห็นว่าเมื่อกี้ที่เราเห็นภาพก็จะเป็นแต่ต้นกฐินชาวบ้านก็ทำผลิตกันเองทำกันเองบางที
บางครั้งก็จะทำอย่างถ้าเป็นทางภาคเหนือเนี่ยก็จะทำเอาไม้ไผ่มาสานเป็นรูปอะไรต่างๆเป็นต้นกฐินหรือเป็นต้นพระป่าอะไรต่างพวกนี้ก็จะเกิดความสวยงามแล้วก็สิ่งต่างๆนั้นก็ทำด้วยตัวเองและสิ่งที่ทำนั้นก็คือใช้วัสดุที่อยู่ในชุมชนนั่นแหละทำไม่ต้องไปซื้อไปหาที่อื่นก็เรียกว่าผลิตกันเองแล้วก็สิ่งของที่นำมานั้นแม้บางทีอาจจะเป็นมูลค่าไม่มากแต่มาด้วยศรัทธาเพราะนั้นการจริงๆแล้วการทอดกฐินนั้นผ้าผืนเดียวก็สามารถที่จะทอดได้ส่วนอย่างอื่นถือว่าเป็นบริวารเพราะนั้นการได้ร่วมกันทอดกฐินพอทอดกฐินเสร็จแล้วจตุปัจจัยที่ได้มาก็จะนำมาบูรณะทุกคนเข้าไปวัดผ่านไปวัดทุกครั้งเขาก็จะมีความภาคภูมิใจว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งในที่ได้สร้างได้บูรณะสิ่งเหล่านั้นก็เกิดความภาคภูมิใจแล้วก็เกิดความรักในสิ่งที่ตัวเองนั้นได้ช่วยกันสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างซุ้มประตูหรือสร้างลวดลายต่างๆตรงนี้ก็เป็นภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่นส่วนหน้าก็จะมีช่างประจำหมู่บ้านในท้องถิ่นนั้นๆที่จะมาสร้างสรรค์ศิลปะเพราะนั้นศิลปะของไทยก็จะอยู่ในวัดเป็นส่วนใหญ่แล้วก็เป็นที่ภาคภูมิใจคนต่างชาติเข้ามาชื่นชมวัดเข้ามาเห็นศิลปะที่สวยงามจะเห็นได้ว่าพอต่างชาติเข้ามาเขาจะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกต่างๆตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจที่บรรพบุรุษได้รังสรรค์ศิลปะเอาไว้เราคนรุ่นหลังก็ต้องช่วยกันรักษาเอาไว้ให้อยู่คู่กับชาวไทยเราตลอดไปมาถึงข่าวสารต่อมาค่ะคุณผู้ชมที่วัดไทยพุทธคยานะคะได้เชิญชวนพุทธศาสนิกชนค่ะถวายดอกไม้ติดตั้งประทีปผูกผ้าประดับนะคะรอบโพธิมณฑลบูชาต้นพระศรีมหาโพธิ์ครั้งยิ่งใหญ่ในงานสาธยายพระไตรปิฎกพุทธคยานานาชาติตลอดทั้งงาน12วันเต็มค่ะเมื่อวันที่13พฤศจิกายน2561ที่เฟสวัดไทยพุทธคยา935งานเผยแผ่พระธรรมทูตอินเดียเนปาลได้เผยแพร่ข้อความเชิญชวนจากพุทธศาสนิกชนความว่างานสาธยายพระไตรปิฎกพุทธคยานานาชาติซึ่งจัดขึ้นณต้นพระศรีมหาโพธิ์สถานที่ตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีการจัดขึ้นเพียงครั้งเดียวในรอบปีตั้งแต่วันที่2ธันวาคมถึง12ธันวาคมที่จะถึงนี้ซึ่งจะมีชาวพุทธกว่า13ประเทศและพุทธบริษัทเข้าร่วมนับหมื่นคนโดยในครั้งนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพซึ่งทางวัดไทยพุทธคยาเป็นศูนย์กลางของการจัดงานจึงได้รับเกียรติให้เป็นผู้จัดถวายเครื่องบูชาประดับตกแต่งตลอดทั้งงานดังนั้นท่านใดปรารถนาบุญเครื่องบูชาอันสวยงามปราณีตบุญของความหอมบุญความสว่างสวยและบุญความงามเพื่อน้อมถวายแด่พระพุทธองค์เพื่ออานิสงส์แห่งความผ่องใสเบิกบานใจมีรูปสวยรวยความงามทั้งจากภายนอกและภายในสามารถร่วมบุญได้ที่บัญชีมูลนิธิพระธรรมวิทยากรไทยในแดนพุทธภูมิธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0378079179ธนาคารกสิกรไทยค่ะเลขที่บัญชีนะคะ0378079179หรือว่าติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่พระครูปลัดเฉลิมชาติเลขานุการหัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียเนปาลที่ LINE ID นะคะ LP_GOLF ค่ะก็ถือว่าเป็นงานใหญ่เช่นเดียวกันนะคะพระอาจารย์ใครที่สนใจจะร่วมบุญก็สามารถร่วมทำบุญได้ในครั้งนี้ค่ะอนุโมทนาการสาธยายพระไตรปิฎกเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะพระไตรปิฎกนั้นเป็นคัมภีร์ของพระพุทธศาสนาซึ่งถ้าหากเรามีการสาธยายมีการศึกษาก็จะทำให้คำสอนของพระพุทธเจ้านั้นไม่ผิดเพี้ยนโดยถือพระไตรปิฎกนั้นเป็นหลักฐานเป็นสิ่งที่อ้างอิงซึ่งก็ถือว่าเป็นการบูชาพระธรรมนะก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติบูชาด้วยการได้สาธยายพระไตรปิฎกนั้นนอกจากที่เราจะได้ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ยังเป็นการได้เชิญชวน
นะให้คนอื่นได้มาร่วมศึกษาและปฏิบัติด้วยเพราะฉะนั้นถือว่าใครที่เชิญชวนให้คนอื่นนั้นได้ทำสิ่งที่ดีท่านเรียกว่าได้สร้างบริวารบารมีก็คือไปที่ไหนก็เจอแต่คนที่ดีไปที่ไหนก็ปลอดภัยไปที่ไหนก็ได้พบกับกัลยาณมิตรเพราะนั้นท่านใดที่มีญาติมิตรสามารถที่จะร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ก็ต้องเชิญชวนกันก็จะได้บุญกันทั่วหน้าและมาถึงข่าวสารต่อมาค่ะคุณผู้ชมก็ใกล้เทศกาลของวันลอยกระทงแล้วนะคะโดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะเห็นชอบ3มาตรการวันลอยกระทงงดเล่นประทัดพลุดอกไม้ไฟในที่ชุมชนปฏิบัติตามกฎจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุเน้นความปลอดภัยสืบสานวัฒนธรรมใส่ใจสิ่งแวดล้อมค่ะเมื่อวันที่13พฤศจิกายน2561นายวีระโรจน์พจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรีว่าที่ประชุมได้มีมติรับทราบแนวทางรวมถึงมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีลอยกระทงประจำปี2561ภายใต้แนวคิดลอยกระทงปลอดภัยสืบสานวัฒนธรรมไทยใส่ใจสายน้ำและสิ่งแวดล้อมตามที่กระทรวงวัฒนธรรมและอีก8หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอขึ้นเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูรวมถึงเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ถูกต้องและเหมาะสมปฏิบัติตามวิถีชีวิตที่ดีงามการดูแลชีวิตทรัพย์สินรวมถึงความปลอดภัยของประชาชนโดยกำหนดมาตรการเป็น3ด้าน6แนวทางคือ1รณรงค์ลอยกระทงปลอดภัยอาทิไม่เล่นพลุดอกไม้ไฟคมลอยคมไฟในที่ชุมชนหรือสถานที่ซึ่งเสี่ยงต่อการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุเพลิงไหม้ไม่แต่งกายในชุดล่อแหลมเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยวเคารพกฎจราจรพร้อมขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งทางบกและทางน้ำดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิด2รณรงค์ในเรื่องของสืบสานวัฒนธรรมไทยอาทิการขอความร่วมมือสืบสานประเพณีที่ดีงามสร้างความรู้ความอบอุ่นและส่งเสริมสถาบันครอบครัวร่วมกันประดิษฐ์กระทงและลอยกระทงร่วมกันขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆจัดกิจกรรมการละเล่นและการแสดงทางวัฒนธรรมตามประเพณีท้องถิ่นและ3รณรงค์ในเรื่องใส่ใจสายน้ำและสิ่งแวดล้อมได้แก่ส่งเสริมให้ประชาชนใช้วัสดุธรรมชาติที่ย่อยสลายง่ายมาประดิษฐ์กระทงการรณรงค์ลอยกระทง1ครอบครัว1กระทงและ1หน่วยงาน1กระทงเพื่อลดปริมาณขยะค่ะทั้งนี้มาตรการดังกล่าวจะเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีลอยกระทงให้ทรงคุณค่าแสดงถึงการป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัยต่างๆที่เกิดขึ้นเพื่อให้ประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติได้รับความสุขจากประเพณีลอยกระทงและได้ร่วมกันสืบสานประเพณีที่สำคัญของประเทศสร้างภาพลักษณ์อันดีแก่สายตาชาวโลกที่จะชักจูงและดึงดูดให้นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเดินทางมาท่องเที่ยวยังประเทศไทยซึ่งจะส่งเสริมให้การท่องเที่ยวนั้นเกิดการขยายตัวและก่อให้เกิดรายได้เป็นการยกระดับและพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของประเทศต่อไปค่ะก็เป็นประเพณีหนึ่งที่สนุกสนานแล้วก็ในทางเดียวกันก็มีในเรื่องของอันตรายเหมือนกันค่ะพระอาจารย์ทั้งเรื่องของอุบัติเหตุรวมถึงการเล่นประทะการเล่นประทัดพลุต่างๆที่อาจจะมีคนยังแอบเล่นอยู่ทำให้เกิดอันตรายได้ค่ะอาจารย์นี่พ่อแม่ผู้ปกครองก็ต้องเตือนเด็กๆด้วยแล้วก็เกิดอันตรายแล้วก็ผิดกฎหมายด้วยก็อาจจะถูกจับด้วยเพราะฉะนั้นการลอยกระทงก็ถือเป็นประเพณีที่สำคัญที่ดีงามที่เราต้องรักษาเอาไว้แล้วก็สิ่งไหนที่แปลกปลอมที่จะก่อให้เกิดความเสียหายเกิดอันตรายเราก็ต้องเรียกว่าหลีกเลี่ยงกันนะที่สำคัญก็คือว่าบางทีเราลอยกระทงหลายๆคนหลายๆท่านเนี่ยมักจะเอาเหรียญใส่กระทงไม่ต้องเอาใส่เหรียญใส่กระทงหรอกเอาไปใส่ตู้ไปบริจาคไปทำบุญอย่างอื่นเพราะว่าเอาเหรียญไปใส่ในกระทงแล้วก็บางทีเหรียญก็ตกลงไปในแม่น้ำก็เสียเหรียญเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์หรือบางครั้งก็มีเด็กๆหรือผู้ใหญ่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ลงไปเอากระทงบางทีลอยไปได้นิดเดียวยังไม่ทันไรก็เอามือคว้าคว้าหาเหรียญแล้วก็ว่ำกระทงทิ้งอะไรอย่างนี้ก็จะเสียความรู้สึกหรือบางครั้งคนก็ลงไปในน้ำอยู่นานๆก็เกิดเป็นตะคริวแล้วก็จมน้ำเสียชีวิตไป
เพราะฉะนั้นตรงปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าหากว่าเราไม่นำเหรียญอะไรลงไปใส่ในกระทงโดยถือว่าเป็นการบูชาก็ไม่ถูกต้องเรานำไปทำบุญนำไปหยอดตู้ทำบุญดีกว่าเพราะนั้นการลอยกระทงก็ต้องรักษาความเรียบร้อยแล้วก็วัสดุต่างๆสิ่งที่เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อมต่อน้ำแล้วก็ไม่ควรที่จะทำก็ใช้วัสดุอันที่ย่อยสลายง่ายธรรมชาติหรือเป็นขนมปังอะไรก็แล้วแต่ก็ทำในสิ่งที่เหมาะสมก็จะไม่เกิดปัญหาและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการแต่งกายก็ต้องแต่งกายให้สุภาพสนุกสนานสวยงามก็ขอให้สุภาพที่อีกอย่างหนึ่งก็คือวันนั้นจริงๆน่าจะรณรงค์ด้วยนะลอยบุหรี่ลอยสุราไปด้วยนะซึ่งหลายครั้งเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเกิดอันตรายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบางทีถ้าเมาไปแล้วไปสูบบุหรี่ในที่เขากำลังสนุกสนานก็มันเสียบรรยากาศหมดเพราะนั้นก็ใครที่สูบบุหรี่อยู่ใครที่ดื่มสุราอยู่ก็อธิษฐานก็ได้ปีนี้ลอยไปนะให้พ้นไปแล้วเราก็จะพบกับชีวิตที่ดีตลอดไปและนี่ค่ะคุณผู้ชมก็คือเนื้อหาสาระทั้งหมดนะคะในชั่วโมงข่าว WBTV ประจำวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณค่ะท่านพระอาจารย์พระครูโกศลวิบุญกิจวิปัสสนาจารย์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวาในวันนี้ท่านได้มาให้ข้อคิดและข้อธรรมกับพวกเราค่ะขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์ขอเจริญพรสำหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ชมชั่วโมงข่าว WBTV หมดเวลาลงแล้วนะคะวันนี้ดิฉันและทีมงานทุกคนขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสนับสนุนช่วงข่าวโดย Nature Gift เจษฎาเทคนิคมิวเซียมพิพิธภัณฑ์ยานยนต์และเทคโนโลยี www.jetsadatechnicmuseum.com สนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-675-7134